ษตรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่นายมาโนดรวยรถหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้รับมอบหมายจากเกษตรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่ร่วมกับเกษตรอำเภอบางใหญ่และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทพร้อมพบปะพูดคุยสอบถามการดำเนินงานของกลุ่มซึ่งทางกลุ่มเล่าให้ฟังว่ามีหน่วยงานภาคเอกชนติดต่อมาให้ดำเนินการผลิตผักขมเพิ่มขึ้นโดยส่งขาย500กิโลกรัมต่อสัปดาห์และจากการที่ทางกลุ่มได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2566ระดับดีเด่นสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จนผลงานร่วมใจแก้จนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่มีประชาชนและผู้สนใจจากจังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อที่จะซื้อผักของทางกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกลุ่มมีความยินดีที่จะได้ขายผักที่มีคุณภาพให้แต่ต้องดำเนินการเพิ่มจุดจำหน่ายปลีกที่แปลงผักของกลุ่มก่อนปัจจุบันช่องทางหลักการจำหน่ายผักของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษตำบลบ้านใหม่คือตลาดไทยซีเล็กและท็อปในห้างเซ็นทรัลผักที่มีจำหน่ายได้แก่กะเพราผักกาดหอมคะน้าผักบุ้งจีนเป็นต้นซึ่งทำให้กลุ่มมีรายได้ที่แน่นอนและมีความเข้มแข็งสามารถช่วยเหลือตนเองประกอบกับมีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและเป็นระบบและมีแนวทางการผลิตที่เน้นลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้สารชีวพันธุ์แทนการใช้สารเคมีจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทำให้ผลผลิตผักที่ได้เป็นผัก GAP ที่ปลอดภัยอีกทั้งคำนึงถึงสุขภาพและสมาชิกในกลุ่มและชุมชนอีกด้วย